คำถามโลกแตกมากเลยอ่ะสำหรับตัวรายจานทำไมต้องมีทำไมมีเพื่ออะไรเดี๋ยวมาหาคำตอบด้วยกันดีกว่าครับเริ่มที่อะครับเราจะเห็นลักษณะจานเบรกนะครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นจานหน้าเรียบไม่มีลายจานเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณมาเปลี่ยนเป็นจานแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จะเห็นลายจานแบบเยอะแยะไปหมดซึ่งเราก็จะงงว่าเฮ้ยลายจานที่เราเห็นเนี่ยมันมีเอาไว้ทําไมแล้วมันทําไว้เพื่ออะไรก็คือจานเบรกครับอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราจะมีจานหน้าเรียบที่ไม่มีลายแล้วพอกระเถิบมาอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นตัวจานที่มีลายเจาะหรือซอลล่องซึ่งมันไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวนะแต่มันจะมีเรื่องของ performance หน้าที่ของแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกัน okay. อย่างตรงเนี้ยที่เราจะเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเจาะรูครับซึ่งเจาะรูตัวเนี้ยมีเอาไว้สำหรับระบายความร้อนได้ดีขึ้น wow. จากจานเบรกและตัวซอลล่องที่เราเห็นเป็นขีดๆเนี่ยครับอันนี้จริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยขั้นกลางระหว่างรูนะครับแต่มันคือเรื่องของการปาดหน้าผ้าเบรกให้มันเรียบขึ้น อันนี้คือหน้าที่ของมันเองซึ่งผมบอกเลยว่าลายจานที่เรามีไว้บนจานนะครับมันจะมีหน้าที่ของมันตายตัวอยู่แล้ว okay. และมันจะเป็นสัญญาณครับถ้าเป็นจานเบรกหลังสต๊อปมันจะเป็นสัญญาณของตัวการใช้งานครับคือถ้าคุณใช้งานไปนานๆนะครับถ้าเป็นหน้าเรียบคุณจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยจานเบรกคุณหมดสภาพหรือยังนะแต่ตัวนี้จะบอกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไม่เห็นตัวเจาะรูละไม่เห็นตัวสอล่องตัวนี้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนจานเบรกแล้วนะเพราะว่าความหนาคุณมันไม่ได้ละเพราะโดยปกติเวลาเราจะเจาะรูหรือสอล่องนะครับเราจะเจาะลงไปอยู่ประมาณ2มิลถึง3มิลเลยพอมันหายปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจานเบรกละยังไม่พอครับกระเถิบมาอีกฝั่งนึงแล้วกันอันเนี้ยก็จะเป็นตัวจานลาย A4 ซึ่งโอ้โหลายจานเยอะมากเลยแต่สิ่งที่คุณเห็นคือความสวยงามและทันสมัยขึ้นมากกว่าตัวจานเบรกเดิมที่เป็นเจาะรูสอล่องซึ่งอันเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพอลายจานเยอะแยะอย่างเงี้ยกินผ้าเบรกหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับผ้าเบรกเวลากินเนี่ยมันต้องดูเลยว่าเฮ้ยผ้าเบรกคุณใช้ผ้าเบรกตัวไหนเกรดไหนแข็งหรือนุ่มอันนี้ก็อยู่ที่ลักษณะผ้าเบรกที่คุณเลือกด้วย okay. แต่อันเนี้ยลายจานเนี่ยผมก็มีเอาไว้โอเคมันสวยงามขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ย performance ของตัวนี้มันจะมีมากกว่าตัวนี้ชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของรูครับคุณจะสังเกตเลยว่าถ้าเราจะเห็นแค่แบบ3รูขั้น3รูขั้นแต่ตัวเนี้ยเรามี3รูขั้นแต่เราจะมีเรื่องของตัวซอล่องนะครับที่เราเห็นนะครับจะมีทั้งตัวอันใหญ่และตัวอันเล็กซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้คือเป็น texture ของตัวจานเบรกลาย A4 เลยนะครับบอกเลยว่าลายจานตัวนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามครับแต่เพิ่มเรื่องของ performance การใช้งานอีกด้วยนะครับ wow. เหมือนกันครับถ้าลายจานคุณหมดคุณต้องเปลี่ยนจานเบรกแล้วอันนี้สำคัญเลยผมคงคิดว่าท่านที่ดูอยู่นะครับก็คงมีคำตอบในใจแล้วว่าเฮ้ยลายจานมีไว้ทำไมนะครับมันมีคำตอบอยู่แล้วและมีหน้าที่เพื่ออะไรก็มีคำตอบให้วันนี้ละยังไงผมฝากกับเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่กำลังสนใจตัวจานเบรกลันสต็อปนะครับมีตั้งแต่หน้าเรียบคุณไม่อยากได้ลายจานหน้าเรียบไปเลยแต่ถ้าคุณอยากได้แบบลายจานเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยผมก็มีออปชันให้คุณเลือกได้เต็มที่เลยสำหรับวันนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันไว้คลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมแล้วกันครับขอบคุณครับ